สำหรับเครื่องนับจำนวนการฟาวของกีฬาฟุตซอลนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือโหมดระหว่างแมนนวลแล้วก็การใช้งานรีโมทและสายนะครับปุ่มสีแดงเป็นปุ่ม power นะครับผมเปิดขึ้นมาก่อนส่วนปุ่มโหมดถ้ายังไม่เปิดเนี่ยแต่ถ้าเราต้องการใช้โหมดออทแมนนวลครับผมก็สามารถเปิดได้นะครับฝั่งซ้ายทีนี้เราต้องการใช้โหมดเป็นโหมดใช้ที่โหมดไร้สายนะครับตัวนี้นะครับก็กดปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่มที่ใช้คือปุ่มเลข1จะเพิ่มจำนวนการฟาวฝั่งนี้นะครับเมื่อมันถึงเลข6มันจะวนอยู่ที่5กับ6 5กับ6แบบนี้นะครับส่วนถ้าจะเพิ่มฝั่งขวาก็ปุ่มเลข3ครับครับทีนี้อาจต้องการรีเซ็ตฝั่งซ้ายกดดอกจันครับต้องหยุดตรงแถวกันนะครับกดเครื่องหมายชาร์ปครับผม